อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะฝากถึงคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟกันบ้างครับสำหรับโฟร์ฮาวส์แบงคอกก็เตรียมพร้อมในการจัดการแข่งขันเอเชียฟลอร์ทัวร์ไฟนอลนะครับที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับโฟร์ฮาวส์แบงคอกถือเป็นบีชคลับยอดนิยมของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับทั้งมือใหม่และมือโปรโดยนักกีฬาโฟร์บอร์ดดิ้งและบอดี้บอร์ดดิ้งครับก็ถือว่าเป็นกีฬาแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกขณะที่เอเชียครับโฟลว์เฮาส์แบงคอกก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือกมาเล่นโฟลว์ไรเดอร์และในปีนี้ครับโฟลว์เฮาส์แบงคอกของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชียโฟลว์ทัวร์ไฟนอลครับโดยโฟลว์เฮาส์แบงคอกจะเป็นสนามคัดตัวนักกีฬาเอเชียไปแข่งขันเวิลด์โฟลว์ทัวร์ที่ประเทศสหรัฐพร้อมกับได้รับเกียรติจากแชมป์โลก4สมัยอย่างมิสเตอร์ชอนซิเวล่าจะมาเป็นกรรมการในรอบไวท์การ์ดเซเลคชั่นในวันที่3ตุลาคมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับทางฟลอร์เฮาส์แบงคอกได้จัดเซิร์ฟคลินิกรอบพิเศษด้วยโดยมิสเตอร์ซิเวราจะเป็นคนสอนวิธีการเล่นกีฬาชนิดนี้ให้กับบรรดาเซิร์ฟเฟอร์ที่ต้องการสัมผัสเซิร์ฟอย่างแชมป์โลกแบบใกล้ชิดตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปลองเล่นกีฬาชนิดนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นกีฬาชนิดใหม่เหมือนกันนะครับก็สามารถไปกันได้แล้วก็ไปชมการแข่งขันกันได้ครับ